สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์นะครับเป็นศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับจริงๆไม่คงไม่เกี่ยวครับคือผมคิดว่าบางทีถ้าหิวน้ำแล้วเราไปดื่มแบบรุนแรงเกินไปเนี่ยผมคิดว่าประเด็นมันน่าจะเป็นเวลาไปวิ่งมาราธอนแล้วมันเราหยุดพักสต็อปแล้วไม่มีน้ำให้ดื่มมันก็เป็นธรรมชาติของนักวิ่งถ้าเป็นมืออาชีพเขาจะจิบนิดเดียวแต่ถ้าคนที่กินเยอะๆแบบหิวน้ำมากไม่ใช่นักวิ่งอาชีพพอกินเข้าไปขวด2ขวดเนี่ยบางทีกระเพาะมันก็จะมีน้ำเยอะพอน้ำเยอะแล้วจะวิ่งเนี่ยบางทีน้ำมันก็อาจจะมีการที่จะประสานไปเรียกรีฟลักซ์น้ำบางทีมันก็อาจจะย้อนไปหลอดอาหารขึ้นมานิดนึงแต่นิดนึงเนี่ยมันทำให้มีความรู้สึกแบบแน่นเลยแล้วก็มันจะวิ่งต่อลำบากด้วยพอเรากินเยอะเพราะฉะนั้นเวลาวิ่งมาราธอนเขาก็จะไม่จิบแบบดุเดือดในขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้ตัวเองเกิดภาวะขาดน้ำก็ต้องมีการจิบเป็นระยะนะครับเมื่อถึงระยะไกลๆนะคนที่ผมผ่าตัดหัวใจแล้วหัวใจมีปัญหาแล้วพบว่าแมกนีเซียมต่ำเราก็จะฉีดแมกนีเซียมเข้าไปในหลอดเลือดแต่ผมคิดว่าเทียบกับที่เรากินไม่ได้คนปกติก็คือในอาหารทั่วไปที่เรากินก็จะมีโพแทสเซียมแมกนีเซียมอยู่เพียงพอมันเป็นเกลือแร่ที่อยู่ในเซลล์แต่ถ้าป่วยก็จะมีโอกาสที่โพแทสเซียมต่ำและแมกนีเซียมจะต่ำตามก็ไม่จริงครับมันอาจจะตรงข้ามนิดแต่ไม่โดยตรงนะครับเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจก็คือจะมีแคลเซียมพอกตามลิ้นหัวใจตามเส้นเลือดหัวใจเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่ากินแคลเซียมแล้วจะเกิดแคลเซียมพอกมันเป็นผลตามมาจากการที่เรามีไขมันสูงแล้วก็พอเกิดเป็นผนังผิดปกติแคลเซียมมันก็ค่อยไปพอกในนั้นเองคือใช่ครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องกินโพแทสเซียมทุกวันไม่งั้นหัวใจเราจะเต้นผิดปกติมันต้องตีความไม่ถูกต้องแต่ขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นโรคไตแล้วคุณไปกินโพแทสเซียมก็อันตรายเพราะโพแทสเซียมอาจจะสูงเกินผลไม้ที่มีโพแทสเซียมเยอะเช่นกล้วยอย่างเงี้ยกินกล้วยไปโดยที่ไม่รู้โพแทสเซียมสูงน้ำธรรมดาก็แปลว่าเป็นแค่ H2O ครับก็คือมีแค่น้ำไม่มีสารใดๆแต่ถ้าน้ำแร่ก็จะมีเกลือแร่ขึ้นกับว่ามันมาจากแหล่งไหนถ้าบางแหล่งอาจจะมีซัลเฟตเยอะบางแหล่งก็อาจจะมีคลอไรด์เยอะก็ขึ้นกับว่ามาจากที่ไหนถ้าน้ำแร่แท้ๆก็คือมาจากแหล่งธรรมชาติจริงแค่มาทำให้สะอาดอย่างน้ำเปล่าที่เติมน้ำตาลหรือเติมเกลือเข้าไปที่ใช้ในทางการแพทย์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลอยู่อาจจะ 5% D5W water หรือว่ามีโซเดียมคลอไรด์อยู่ 0.9% เนี่ยอันนี้ก็เป็นการใส่ตรงใจใส่ให้ได้ปริมาณเท่านั้นเลยแต่น้ำแร่เนี่ยถ้าเป็นธรรมชาติก็คือไม่ได้ใส่เพียงแต่ว่าเขาก็ไปวัดมาว่ามันมีอะไรบ้างคือน้ำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะดื่มพวกน้ำอัดลมกันเยอะจนกระทั่งเราก็มาทราบว่าน้ำอัดลมเนี่ยมันมีโทษมากกับมีประโยชน์มักจะมีน้ำตาลสูงแต่ว่าน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความสดชื่นแล้วก็ไอความหวานก็ทำให้สดชื่นหรืออย่างน้ำอัดลมบางตัวก็มีคาเฟอีนอยู่ด้วยก็จะทำให้ยิ่งสดชื่นเข้าไปใหญ่นั่นก็มันก็ต้องมีตัวมาแทนน้ำอัดลมที่มันมีคุณภาพดีกว่าหรือมีโทษน้อยกว่าคนส่วนใหญ่ก็บางทีกินน้ำเปล่าบ่อยๆก็คงจะเบื่อก็คงอยากจะมีน้ำอะไรก็อาจจะเป็นน้ำที่เป็นsparkling ถ้าเป็นน้ำเปล่าๆอัดคาร์บอนเนี่ยผมเข้าใจว่ารสชาติมันจะมีความเฟื่องอยู่ดังนั้นเนี่ย sparkling ก็เลยต้องมาปรับรสหรือเอาน้ำแร่นี่แหละมาทำให้ลองเลยครับก็เหมือนน้ำเปล่าที่มีความซ่าไม่เหมือนน้ำโซดาโซดามันจะมีรสเฟื่องๆผมเลยคิดว่าคนที่เบื่อน้ำกินน้ำเปล่าไม่ไหวเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นให้ดื่มได้เยอะขึ้นนะครับตอนนี้มันมีน้ำอีกเทรนด์นึงก็คงเป็นพวกที่เขา infuse water นะเขาก็จะมีหลายแบบจริงๆ simple สุดเลยก็คือ infuse ที่เอาน้ำมาแล้วก็ใส่ผลไม้เข้าไปมันก็จะได้กลิ่นได้นะครับอาจจะใส่แตงกวามะนาวอะไรก็ว่าไปก็เป็นอีกแบบถามแบบนี้ก็ต้องตอบแบบนี้นะครับคือน้ำเนี่ยมันดีต่อใจเพราะว่าหนึ่งคนเราเนี่ยอยู่คู่กับน้ำมาตลอดสังเกตว่าเวลาคุณไปนั่งกินอาหารที่ร้านอาหารริมน้ำหรือคุณไปเที่ยวทะเลคุณเห็นน้ำเนี่ยแค่เห็นเนี่ยมันก็มีความสุขขึ้นมาทันทีหรือสมมติคุณจะไปเที่ยวเขาก็จริงนะจะไปเขาแต่ถ้าเขาล้วนๆเนี่ยอยู่สักพักก็เริ่มเบื่อสุดท้ายเห็นน้ำตกโผล่มาเห็นทะเลสาบมันจะรู้สึกดีขึ้นมากว่าแต่ทะเลเนี่ยมองได้ไม่เบื่อคือผมคิดว่าน้ำเนี่ยแค่ลักษณะของน้ำเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็มีผลต่อจิตใจละยังมีน้ำอยู่ในตู้ปลาหรือมีน้ำอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่ามันช่วยด้านจิตใจมากผม
คิดว่าจุดประสงค์ของการฉีดวัคซีนของประเทศไทยเราก็คือเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่คนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยแต่ว่าประเทศยังไม่มีภูมิคุ้มกันหมู่ก็ยังคงต้องระวังตัวเหมือนเดิมยังคงต้องล้างมือใส่หน้ากากหลีกเลี่ยงเหมือนเดิมยังต้องระวังอย่าเพิ่งกักตกเพราะว่ามันยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเนื่องจากวัคซีนทุกตัวจะไม่มีคำว่า 100% ป้องกันแค่ลดอัตราการเจ็บหนักและอัตราการเสียชีวิตดังนั้นเราก็ยังมีโอกาสติดแล้วเราก็อาจจะไปติดคนอื่นแม้ว่าโอกาสจะน้อยมากแต่ก็เราอยากให้มันลงไปเหลือศูนย์ก็ต้องทำตัวเหมือนเดิมจนกว่าประชากรไทยฉีดวัคซีนเกิน 70-80% ขึ้นไปซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เยอะอยู่ถึงจุดนั้นก็มีมาตรการที่เขาบอกว่าให้สามารถถอดหน้ากากได้ทำนู่นทำนี้ได้เนี่ยขณะถึงเราถึงจะลดกากได้จริงๆครับก็ฝากไว้ว่าอย่าเพิ่งลดกาก